สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เรามาเล่นพลิกอาการ์ดกันอีกนะคะมาพลิกอาการ์ดรีเทิร์นคนขอมาเยอะแต่อาจารย์ไม่ได้ทำอาจารย์มีเวลาว่างในงานประจำอาจารย์จะมาทำให้นะคะโอเคไพ่3กองการเลือกกองการ์ดอธิษฐานจิตในใจพร้อมๆกันนะคะมากันที่หัวข้อทนหรือจะ move on ดีโอเคไหมอยากได้ให้อาจารย์ทำหัวข้ออะไรละคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ไล่ทำให้โอเคไหมมา3กองกองที่1กองที่2กองที่3ทนหรือ move on ดีในสถานการณ์ของคุณที่ยืนอยู่ณตอนนี้นะคะโอเคไหมอ่ะมากันที่กองที่1ก่อนนะคะมากันที่กองที่1ก่อนกองที่1ในสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1ทนหรือ move out day คะในสถานการณ์ความรักของคุณก่อนว่าเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะบางทีบางครั้งก็อยากจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้เนี่ยถามว่าบางครั้งก็มีทุกข์บางครั้งก็มีสุขบางครั้งก็ไม่อยากยืนอยู่ในบางครั้งก็อยากเดินออกไปเพราะว่าในความสัมพันธ์ไม่ค่อยราบรื่นเหมือนคุณต้องอดทนกับอะไรซ้ำๆเดิมๆหรือว่าเจ็บกับการที่เขาไม่ค่อยลักษณะของเขาอาจจะทำให้คุณเจ็บการเจ็บซ้ำๆในที่เดิมๆการเจ็บอยู่บ่อยๆมีความรู้สึกว่ามันไม่ราบรื่นบางครั้งไม่อยากจะทนแต่บางครั้งก็ต้องทนมันเหมือนคุณกำลังคิดอะไรหลายๆอย่างรวมกันอยู่กับความสัมพันธ์นี้อยากจะตัดสินใจให้เด็ดขาดแต่เขายังเจ็บกับความสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถที่จะลืมเลือนได้นะคะจริงๆคุณอยากจะมองไปถึงอนาคตไกลๆถึงความสัมพันธ์นี้อยากมีความสุขกับความรักครั้งนี้มองกันไประยะยาวๆมองไปถึงการแต่งงานมองไปถึงครอบครัวแต่ว่าในความรักครั้งเนี้ยมันไม่ค่อยมีความสุขหรือสิ่งที่คุณวาดหวังไว้มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการโอเคไหมสถานการณ์ของคุณจะทนหรือจะ move on ดีใครที่ดูการที่เลือกไพ่กองนี้ได้กับสถานการณ์ของคุณคือคนที่เขาเรียกว่าคนที่กำลังเจอกับความทุกข์หรือว่ากำลังจะไม่รู้จะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้อ่ะทนหรือ move on ดีคะจะทนหรือ move on ดี Queen of Swords Four of Pentacles ยังต้องอดทนอยู่อยากจะหลุดพ้นไพ่บอกว่ายังมีความรักอยู่ตรงนี้ลักษณะของคุณเองยังมีความรักกับเขาอยู่มันเป็นความรักที่ไม่สามารถจะตัดสินใจได้ทนหรือ move on ถามตัวคุณดูว่าในสถานการณ์ของคนที่คุณยืนอยู่นั้นความรักของคุณนั้นความสุขมีมากแค่ไหนคะไพ่บอกว่าลองดูว่าการที่คุณหวงแหนกับสิ่งนี้ไว้ความสุขหรือมันเป็นความทุกข์กันแน่กับการที่คุณยืนอยู่ตรงนี้ถ้ามันมีความทุกข์มากกว่าความสุขคุณก็ move on ได้แต่ถ้าในความรักครั้งนี้มันมีความสุขมากกว่าความทุกข์ก็ทนต่อไปไพ่ยังบอกอยู่ในสถานการณ์ของการทนแล้วก็ใจของคุณก็ยังละลังเหมือนอยากจะเดินออกไปก็อยากจะอยู่ตรงนี้ก็อยากคือคนเราอาจจะไม่อยากเริ่มต้นใหม่แต่การเริ่มต้นใหม่จักรวาลยังบอกว่าการเริ่มต้นใหม่นั้นอาจจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดของคุณก็เป็นได้นะคะโอเคไหมไปและความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างความรักของคุณจะเป็นไงถ้าคุณจะต้องทนอยู่หรืออยู่ในสถานการณ์แบบนี้สถานการณ์ความรักนี้มันจะเป็นยังไง King of Wands Page of Swords Queen of Wands 9ถ้วยก็ยังต้องทุกข์ต่อไปก็ยังคงต้องเครียดยังคงที่เจอสิ่งจำเจซ้ำๆเดิมๆยังคงหวาดระแวงยังคงไม่มีความสุขถ้าคุณไม่ยอมปล่อยถ้าคุณไม่ยอมเลิกกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่มันก็จะคลาคาซังกับสถานการณ์นี้ต่อไปเรื่อยๆจิตตกเหมือนกันจิตตกนอนไม่หลับเครียดเหนื่อยกังวลมากๆเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันก็ยังยื้อกันอยู่เขาเรียกว่ายังคาราคาซังกันอยู่นะคะยังเกิดการตัดสินใจที่ move on ก็ไม่ได้ทนก็อยู่ตรงนี้ก็ยังต้องทนอยู่ตรงนี้ move on ก็ไม่ได้เกิดความระลังเกิดความรู้สึกที่
ที่มันไม่รู้จะตัดสินใจยังไงแต่คุณก็ยังต้องทุกข์อยู่แบบนี้โอเคไหมจ๊ะอ่ะจบไปแล้วสำหรับไพ่กองที่1 นะคะไพ่กองที่1จบไปแล้วมากันที่กองที่2คนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะจะทนหรือจะมูฟออนดีกับสถานการณ์ที่คุณเจออยู่นะคะจะทนหรือจะมูฟออนดีนะคะขอดูสถานการณ์ของคุณที่ตอนนี้ก่อนค่ะสถานการณ์ของคุณสถานการณ์ของคุณเองเนี่ยเจอความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนความรู้สึกเหมือนเราอาจจะเป็นแค่ทางเลือกหรือเราอาจจะเป็นคนที่ทำไมเราต้องทนอยู่ตรงนี้เกิดความรู้สึกในใจของคุณเองเกิดความรู้สึกถึงอยากได้ความชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้มันเป็นความรู้สึกที่เราไม่รู้ว่าเขาเองเขาซื่อสัตย์กับเราไหมเขาระหวัดระแวงความหวาดระแวงจนบางครั้งคุณคิดว่าการที่คุณอยู่ตัวคนเดียวหรือการที่คุณรักตัวเองหรือพักกายพักใจไว้ก่อนมันน่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณเองในสถานการณ์เนี้ยอยากเดินจากใครสักคนมาการเดินจากไปนั้นใช่ว่าจะไม่เจ็บใช่ว่ามันจบความสัมพันธ์มันจบแล้วใจคุณจะจบไปด้วยมันยังไม่จบมันยังไม่จบมันยังทำให้คุณเกิดความเครียดอยากได้ความชัดเจนอยากรู้อยากพูดอยากคุยมันเบื่อหน่ายกับสิ่งรอบข้างไปหมดเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นจากความรักที่เป็นอยู่คุณพยายามที่จะควบคุมน่ะพยายามจะคอนโทรลตัวเองให้ได้จริงๆใจคุณตัวคุณเองคอนโทรลความสัมพันธ์นี้ได้นะคุณนิ่งเป็นเย็นได้แต่ว่าคุณยังใจของคนเรามันยังต้องเจ็บอยู่เนาะอะกอง2ทนหรือมูฟออนดีคะควรจะทนหรือควรจะมูฟออนดีคะกอง2กอง2ควรจะทนหรือควรจะมูฟออนดีคะไพ่บอกว่าลองมองย้อนไปในความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์แบบไหนมันเป็นความสัมพันธ์ฉาบฉวยความรักครั้งนี้มันทำให้เราเป็นทุกข์ไหมหรือถ้าคุณไปอยู่ในความรักที่มันไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นมันความรักครั้งนี้มันมีแต่ทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยการ move on คงน่าจะดีที่สุดสำหรับไพ่ใบนี้แต่การ move on ของคุณน่ะคุณ move on มากี่ครั้งแล้วการ move on ก็ยังเป็นการไปๆกลับๆไปๆกลับๆแล้วก็ตัดกันไม่ขาดบางคนนิ่งเฉยใส่กันแล้วบางคนเงียบงันกันแล้วแต่ว่าก็ยัง move on ไม่สนิทใจเขาเรียกว่า move on เป็นวงกลมยัง move on เป็นวงกลมอยู่แต่ไพ่แนะนำให้คุณ move on ค่ะกับรักที่ยังไม่ได้เป็นตัวเลือกรักที่มันไม่น่าจะเป็นรักหรอกนะมันน่าจะเป็นความผูกพันคุณยึดติดผูกติดอยู่กับใจเพราะฉะนั้นคุณยังคงความเครียดความกดดันความรู้สึกที่อยากจะตัดสินใจรอคอยความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นแต่บางครั้งมันไม่ดีขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ดีขึ้นก็ควรจะ move on ค่ะกองนี้บอกให้ move on นะคะและถ้าคุณไม่ move on ล่ะถ้าคุณไม่ move on แล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะถ้าคุณไม่ move on ความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะก็คงยังต้องเหนื่อยก็คงยังต้องทุกข์ทรมานนั่นน่ะเราคอยอย่างความทุกข์ทรมานไม่ไว้เนื้อเชื่อใจบาดเจ็บคิดมากเครียดจิตตกทุกข์ค่ะคุณยังต้องทุกข์ต่อไปคุณยังเกิดความวิตกกังวลเกิดความไม่แน่นอนเกิดการทะเลาะกันเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าถ้าในความสัมพันธ์นี้คุณไม่ move on ออกไปจากความสัมพันธ์สิ่งที่คุณเคยเจ็บ10ดาบมันยังคงอยู่10ดาบความรู้สึกที่มีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคมีแต่ความรักที่มันเกิดปัญหาและความไม่ลงรอยซึ่งกันและกันเกิดการทะเลาะเกิดความต้องการบางคนยังอยู่ในอารมณ์ของการซัพพอร์ตกันบางคนเลิกกันแล้วแต่มันมีเงินมีเงินมีผลประโยชน์ที่ต้องมีร่วมกันซึ่งมันไม่สามารถ move on ไปได้เต็มที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยังคงต้องเจอกับสิ่งนี้ถ้าคุณไม่ move on นะคุณก็ยังเจอในสิ่งที่คุณต้องเจอความทุกข์ความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานแล้วมันไม่ได้อะไรมันทำให้คุณจิตตกเศร้าหมองร้องไห้สิ่งที่ดีที่สุดควรจะพยายามทำให้ใจสงบทำให้ใจสงบทำให้ใจร่มเย็นให้ได้ถ้าคุณทำใจร่มเย็นไม่ได้สงบไม่ได้ความรักของคุณครั้งนี้มันก็ต้องทุกข์อยู่อย่างนี้ค่ะโอเคนะอ่ะไปกันที่ไพ่กองที่3ไพ่กองที่3ค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะ
จะทนหรือจะ move on ดีคะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่จะทนหรือจะ move on ดีคะจะทนหรือจะ move on ดีเดี๋ยวก่อนอาจารย์ดูสถานการณ์ของคุณที่เป็นปัจจุบันก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ความรักของคุณณตอนนี้เป็นยังไงคนที่เลือกไพ่กองที่3ยังคงเสียใจยังคงมีบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์ยังคงต้องปรับตัวปรับใจแล้วยังอยากได้ความชัดเจนนะคะมันเป็นความรักที่เหมือนกับไม่แน่ใจในสถานการณ์ความรักนี้เลยว่าเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นตัวจริงหรือเป็นตัวสำรองหรือเขาจริงใจกับเราไหมเขาอยากคุยอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเราไปในทิศทางที่ดีไหมคุณยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนยังอยากให้โอกาสยังอยากดูความสัมพันธ์นี้ไปก่อนไม่แน่ใจว่าเขามีคนอื่นนอกจากคนคุยคนอื่นนอกจากคุณด้วยหรือเปล่าก็จริงๆอยากรู้ว่าความสัมพันธ์นี้เขาคิดยังไงกับคุณคันแน่มันเป็นความรักที่ยังไม่สามารถที่จะหยุดจะขาดจะไปจากกันได้ยังอยากจะพัฒนาแต่การพัฒนานั้นก็ยังคงทำให้คุณต้องเสียใจยังคงทำให้คุณต้องคิดหนักยังคงความรู้สึกที่ตัวคุณเองก็ยังไม่แน่ใจว่าควรจะยืนอยู่ตรงนี้หรือควรจะ move on ดีนะอ่ะแล้วในความสัมพันธ์เนี่ยคุณควรจะ move on ดีไหมคะควรจะ move on ดีไหมควรไหมที่จะ move on กับสถานการณ์นี้เหนื่อยเนาะความรักครั้งนี้มันเหนื่อยเนาะเหนื่อยมากๆด้วยไพ่บอกว่าถ้ายังอยู่ในสถานการณ์ที่มันกืนไม่เข้าคายไม่ออกแบบเนี้ยอาจารย์ว่าคุณน่าจะไพ่ยังบอกว่าคุณน่าจะเดินจากความสัมพันธ์นี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าในกรณีที่ในบางคนเนี่ยค่ะยังรอคอยให้ความชัดเจนให้การปรับตัวยังมองไปถึงอนาคตยังมองเป็นความสุขซึ่งกันและกันน่ะแต่ว่ามันไม่ได้ดั่งใจคุณสักเท่าไหร่มันไม่เป็นไปตามที่คุณคิดมันไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการเขาไม่สามารถเติมเต็มคุณได้ไพ่ใบนี้ยังบอกว่าบางครั้งในความคิดของคุณน่ะความคิดที่คุณอยากให้เขาทำอะไรที่มากกว่านี้คุณอยากให้เขาสนใจเรามากกว่านี้คุณอยากให้เขาดูแลใส่ใจแต่คุณไม่ได้อะคุณไม่ได้แล้วคุณก็กังวลว่าความการที่คุณต้องทุกข์ทรมานอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะได้อะไรเป็นการตอบแทนบ้างบางคนอาจจะยังหันกลับมาเป็นเพื่อนอยากมาเป็นเพื่อนหรือยังคุยกันอยู่ในสถานการณ์บางสถานการณ์นะคะถามว่า move on ดีไหม move on ดีกว่าถ้าไม่ move on ล่ะและถ้าไม่ move on ความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรคะถ้าไม่ move on ความรักนี้จะเป็นยังไง the sun two of swords บางทีคุณอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้คุณรู้ว่าเขาเป็นความสุขของคุณอยู่คุณอาจจะถ้าเลิกกันไปคุณอาจจะเสียใจเศร้าใจคุณอาจจะเครียดคุณอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับณตอนนี้นะคะคุณอาจจะยังไม่พร้อมแต่การไม่พร้อมนั้นน่ะมันมีความขัดแย้งถ้าคุณได้พูดได้คุยอาจารย์มองถึงการพูดการถึงคุยการที่คุณสามารถที่จะนั่งปรึกษาหารือหรือปรึกษาหรือนั่งเคลียร์ปัญหาที่คาใจกันได้น่ะในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะดีกว่าที่คุณเจออยู่ด้วยแหละมันอาจจะดีกว่านะคือเหมือนกับถ้าเราบอกเขาว่าเราต้องการอะไรถ้าเรานั่งคุยกันในสถานการณ์ที่ปรับความเข้าใจกันเป็นลักษณะของการปรับความเข้าใจกันแล้วพูดแล้วคุยกันในสิ่งที่คุณต้องการเขาต้องการชัดเจนกันไปเลยเนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์ที่อึมครึมสถานการณ์ที่คุมเครือมันดีกว่านี้เมื่องั้นนะถ้าไม่ต่างฝ่ายต่างมีโก้หรือต่างฝ่ายที่จะไม่พูดอะไรนั้นน่ะมันก็จะจบอยู่ดีไม่จบวันนี้วันหน้าก็จบอยู่ดีนะจ๊ะไพ่กอง3โอเคมันอยากได้อะไรอยากรู้อะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาเก็บไว้แล้วก็จะทำให้ไลค์ทำให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329 แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ